กินเกินขนาดอันตรายไหมคะจริงๆกินเกินขนาดไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแต่เราอยากให้กินตามปริมาณที่แนะนำข้างกล่องเพราะปริมาณที่แนะนำข้างกล่องเนี่ยเป็นปริมาณที่ทางแบรนด์อ่ะคิดกับทางโรงงานและผู้เชี่ยวชาญมาแล้วว่านี่คือปริมาณ1วันตามไทย RDI ที่ อย.อนุญาตให้เราทานได้ฉะนั้นการกินตามปริมาณที่เหมาะสมอะค่ะ1เลยคือ size effect ไม่มีแน่นอนแต่การกินเกินขนาดมี size effect ไว้มันไม่ได้มีผลการันตีว่ามันจะต้องอันตรายแต่ถ้าเรามองในแง่ของความปลอดภัยเบื้องต้นนะเราก็อยากให้มองว่าการทานตามปริมาณที่ข้างกล่องระบุอันนี้น่ะจะดีที่สุดค่ะ